ชนขอพูดเรื่องพฤติกรรมการอวดของชนนิดนึงเนาะก็คือเป็นเด็กขี้อวดอะเลิศไหมเลิศเป็นยังไงแม่เป็นยังไงพอมีแตกมีเงาแล้วเป็นยังไงสวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะชนก็จะมาอวดผลงานอดิเรกที่หลายวันก่อนชนได้ทำไว้นะคะก่อนหน้านี้ชนทำการอวดไปแล้วนะคะในหน้าของคอมมูนิตี้ของช่องก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูกันเยอะค่ะก็เลยทำคลิปอวดอยากเป็นทางการไปเลยดีกว่าค่ะแล้วด้วยความที่ใส่คอสตูมเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะคนก็จะคิดว่าเอ๊ะดาบพิฆาตอสูรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนค่ะวันนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมของบ้านสตรีทิลินค่ะเพื่อนบอกว่ามันเหมาะกับเราดีเพราะว่า1มันเป็นสีเขียวค่ะเพราะว่าหน้าดิฉันเขียวอีวะร้ายกาจเวอร์2ก็คือคนที่อยู่บ้านสตรีทิลินน่ะเขาจะฉลาดแกมโกงเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมเนาะซึ่งมันเหมาะกับเราอีวะโอ้โหเพื่อนแต่ละคนอ่ะแล้วมันก็มีงูด้วยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงโลโก้มันมีงูด้วยร้อนเลยช่วงนี้เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังเป็นกระแสใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหนังแฟนตาซีบีที่กำลังจะเข้ามาใหม่แล้วก็เหมือนสารคดีที่นักแสดงเขากลับมาเจอกันครบรอบ20ปีอะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมีไฟในการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งนะคะขออนุญาตเล่าเกริ่นก่อนนะคะเรื่องที่จะอวดในวันนี้เนี่ยคือ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ชนกำลังทำ 3D ได้ใหม่ๆเนี่ยชนได้ทำผลงานมาชิ้นหนึ่งค่ะก็คือปราสาทฮอกวอตส์นะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชนยังใส่รายละเอียดอะไรได้ไม่เยอะอะคือยังใส่แบ็คกราวด์ไม่เป็นยังใส่texture ไม่เป็นยังใส่รายละเอียดแสงอะไรต่างๆยังไม่เป็นนะคะพอผ่านมา2ปีเนี่ยชนก็ได้เรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็เลยหยิบยกผลงานชิ้นนั้นกลับมาบูรณะอีกครั้งนะคะก็คือเหมือนฟิลแบบบูรณะวัดอะไรเงี้ยใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยชนจะเป็นคนที่ถ้าว่างจากการทำงานเมื่อไหร่อ่ะจะหลับค่ะชอบหลับเป็นชีวิตจิตใจมากเคยหลับได้นานที่สุดประมาณ15ชั่วโมงต่อวันค่ะก็คือเสียวันนั้นไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้การได้งานเลยสักอย่างเลยนอกจากการหลับเนี่ยชนก็จะมีงานอดิเรกที่ชนรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการผ่อนคลายค่ะเป็นการคลายเครียดจากการทำงานอะไรเงี้ยชนชอบประดิษฐ์ของค่ะงงไหมอย่างคนอื่นก็จะแบบเล่นเกมไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับชนอ่ะชนชอบในการประดิษฐ์ประดอยของอ่ะคือประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะขออนุญาตอวดผลงานมาสเตอร์พีซเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนนะคะที่ได้ทำไว้นี่ค่ะนี่คือผลงานประดิษฐ์ประดอยของชนที่ทำไว้2ปีที่แล้วนะคะก็เป็นถุงมือจากทานอสค่ะตอนนั้นมีความเครซี่เรื่องอเวนเจอร์นะคะประดิษฐ์เอาเองค่ะโดยการซื้อแผ่นโฟมมานะคะแล้วก็ซื้อถุงมือชาวสวนมาค่ะแล้วก็ทำการแปะแล้วก็เอาปืนกาวสร้างลายใช่ไหมคะแล้วก็พ่นสีทองค่ะแล้วส่วนพวกอัญมณีต่างๆเนี่ยก็เป็นอัญมณีของตู้ปลาค่ะที่เขาเอาไว้ตกแต่งตู้ปลาก็มาติดแล้วก็สีมันครบพอดีเห็นไหมอันนี้ก็เป็นผลงานมาสเตอร์พีซที่ชนภูมิใจเสนอมากเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะตอนเด็กๆอ่ะคอมมันยังไม่เข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะแบบหาอะไรประดิษฐ์นั่นแหละพอหลังๆมันเนี่ยคอมมันเข้ามาเนี่ยแล้วชนก็ทำ 3D เป็นอ่ะกลายเป็นว่าการผลิตผลงานอดิเรกอ่ะมันเปลี่ยนไปก็เลยไปทางคอมพิวเตอร์แทนก็เลยสร้างสรรค์ผลงานไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าใครอยากจะดูนะคะก็เข้าไปดูที่ www.chokchonstudio.com ค่ะแล้วเข้าไปที่หน้า 3D Skill นะคะอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่ทำเล่นๆค่ะก็คือบ่ได้เงินงงก็ทุกคนก็งงว่าจะทำอย่างเยอะมันเป็นวิธีที่คลายเครียดจริงๆนะเพราะว่าการที่เราทำงานลูกค้าจริงๆแล้วมันก็สนุกสำหรับชนนะแต่ว่ามันก็ต้องแบกรับอะไรบางอย่างจากลูกค้าความกดดันว่าลูกค้าจะชอบไหมอะไรจะชอบไหมเงี้ยแต่ว่าการที่ทำงานอดิเรกอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมันทำตามใจที่เราต้องการแล้วชนเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินใช่ไหมคะชนเป็นคนที่ไม่ได้มีลายเส้นเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะฉะนั้นเวลาทำงานอดิเรกหรือผลิตผลงานอะไรต่างๆเนี่ยชนมักจะหยิบอะไรที่มันแมสมาลองทำดูค่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งนะที่เวลาดูหนังในโรงภาพยนตร์อ่ะจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพราะว่า CG มันขึ้นมาหรืออะไรมันขึ้นมาจะเริ่มแบบเฮ้ยอันนี้มันทำด้วยเทคนิคนี้อันนี้มันทำด้วยเทคนิคนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในใจก็อยากจะแบบกลับมาลองทำที่บ้านดูทุกครั้งอ่ะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าหลายคนอ่ะชอบมาถามชนว่าพี่ตาชนคะเวลาจะฝึกกราฟิกเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงดีอะไรเงี้ยชนแนะนำเลยค่ะว่าให้หยิบจับอะไรที่เราชอบอ่ะม
าลองทำดูเช่นสมมติชอบดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเราก็ลองเอาโปสเตอร์มาลองแบบตัดต่อหรือลองวาดหรือลองทำดูอะไรเงี้ยนอกจากจะมีความสุขในตอนทำเนี่ยมันก็จะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองโดยที่แบบไม่รู้ตัวชนไม่ได้แบบสร้างภาพเลยนะว่าอู้ฉันเป็นกราฟิกแล้วแบบฉันชอบประดิษฐ์ของอะไรเงี้ยชีวิตประจำวันชนอะเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่ใช่แบบไปถามเพื่อนได้เลยแล้วก็ไปดูผลงานชนในเว็บได้เลยว่ามันเป็นผลงานที่เหมือนเป็นแค่งานอดิเรกอะไม่ได้เงินจริงๆไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะชนก็จะมาอวดผลงานมาสเตอร์พีซของชนในปีนี้กันเลยนะคะนี่คือโปรแกรม Blender นะคะเป็นโปรแกรมที่ชนใช้ขึ้นโมเดล 3D ทั้งหมดนะคะวันนี้ไม่ได้มาทำไปด้วยกันนะคะเพราะว่าชนทำเสร็จหมดแล้วค่ะจริงๆอ่ะก็อยากจะอัดให้ทุกคนดูแหละแต่ว่าคอมเรามันจะไม่ไหวอ่ะนอกจากจะทำงาน 3D อยู่ใช่ป่ะถ้าเรามากดอัดอ่ะซึ่งชนเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่ามันกระตุกไปหมดเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาโชว์แค่โครงต่างๆแล้วก็หน้าต่างการทำงานต่างๆที่ชนได้ทำไว้แล้วนะเศร้าอ่ะไม่ได้อัดให้ทุกคนดูก็เศร้าอยู่เหมือนกันนี่คือโมเดล 3D Hogwarts ที่ชนสร้างเองทั้งหมด 100% เลยนะคะก่อนที่จะสร้างเนี่ยชนก็หารูป reference มุมต่างๆของ Hogwarts มาหลายๆรูปนะแล้วก็เสิร์ชว่า Hogwarts Bird Eye View Map นะคะมันก็จะขึ้นเหมือนแบบแปลนก่อสร้างขึ้นมาเราก็จะสามารถมีไกด์ในการรู้ว่าตรงนี้คือห้องโถงตรงนี้คือหอนอนตรงนี้คืออะไรเงี้ยมาค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างซึ่งแม่เจ้าก็คือใช้เวลาหลายวันอยู่2ปีที่แล้วเนี่ยชนก็สร้างโมเดลไว้ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันใส่เท็กเจอร์ไม่เป็นมันก็เลยยังไม่ค่อยสวยแต่สำหรับ2ปีที่แล้วมันแบบภูมิใจมากเลยนะที่สร้างอะไรแบบนี้ได้อะเรามาดูเวอร์ชั่นแบบใส่เท็กเจอร์กันปึ๊ดนี่ก็จะเป็นวิวพอร์ตแมทเทียลนะคะเนี่ยมันก็จะเห็นชัดๆเลยว่าอิฐแบบเรียงก้อนหลังคาเรียงแผ่นเห็นมารายละเอียดครบหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นห้องโถงใหญ่นะคะแล้วก็บันไดวนก็จะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกมันก็จะเป็นเรือนกระจกที่พวกแฮร์รี่เนี่ยเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์นะอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีหอนาฬิกาที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในภาค3กับภาค5อัมบริดยืนอยู่แถวนี้ที่แบบยืนเนี่ยยืนมองแฮร์รี่เนี่ยมันจะมีสะพานข้ามมาแบบนี้นะว่าพอก่อนกระเทยจะตายแล้วก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมท่าเรือเลิศไหมเลิศเราจะให้ดูวายเฟรมกันประมาณนี้นะตาแตกไหมนี่จะให้ดูความชั่วนะของงานชิ้นนี้ก็คือว่าเบื้องหน้ามันแบบสวยงามสวยสง่าสวยแบบมีราศีแต่พอเบื้องหลังข้างล่างนะอุบาทมากจริงๆน่ะควรจะตัดแบบออกให้มันดีๆหรือว่าทำให้มันเป็นฐานดีๆนะแต่ว่าขี้เกียจแล้วแม่เอาให้เบื้องหน้าสวยก็พอละคือข้างบนชึบมีสกุลรุ่นชาติข้างล่างปุ๊บเย็นในเรื่องนางทาสแต่หมดแมทเทียลนะมันจะเห็นแค่แมทเทียลค่ะมันจะยังไม่เห็นแสงยังไม่เห็นไฟยังไม่เห็นเงาอะไรต่างๆยังไม่เห็นรูปแบ็คกราวด์ข้างหลังที่ชนได้ทำการล้อมไว้ใช่ไหมอ่ะเราจะไปอวดกันเลยค่ะ3 4ปึ๊ดอ่ะคอมเริ่มบ้งละเป็นยังไงแม่เป็นยังไงพอมีแสงมีเงาแล้วเป็นยังไงมันอาจจะช้าๆหน่อยนะไม่อยากหมุนเยอะแม่เดี๋ยวมันค้างอ่ะเนี่ยลองแกล้งหมุนสิไม่ได้แม่โอ้โหอ่ะประมาณนี้สวยเนาะคอมแบบว่ามาเกื้อกูลกันเลยอะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อะสวยเนาะคือแสงเสริงอะไรเงี้ยเราก็เรียนแบบจากรูป reference หมดเลยอะแบบแสงไฟอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยย้อนกลับไป2ปีที่แล้วตอนที่ชนอวดผลงานที่ยังไม่มีเท็กเจอร์ยังไม่สวยขนาดนี้ชนแคปเป็นภาพนิ่งหลายๆมุมแล้วก็เอาไปลงอวดค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยชนมองว่าถ้าเราแคปเป็นภาพนิ่งไปลงอวดอีกมันจะไม่ยิ่งใหญ่ชนก็เลยทำการแพนกล้องเข้าไปค่ะเหมือนเราถ่ายวิดีโอของแต่ละมุมต่างๆอ่ะแล้วก็เรนเดอร์เอามาตัดต่อประกอบกันค่ะแพนกล้องเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็เรนเดอร์ทีละช็อตซึ่ง1ช็อตใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงอะ
ตอนที่เรนเดอร์นะเราก็ดูดาบพิฆาตอสูรไปด้วยใช่ไหมคือช่วงเนี้ยติดดาบพิฆาตอสูรระหว่างเรนเดอร์ได้ยินเสียงพัดลมของโน้ตบุ๊กอะดังวื้อตลอดเวลาตอนแรกนึกว่าฝนตกก็ใช้เวลาเรนเดอร์ไปเลยประมาณ2วันอะเพื่อที่จะได้5ช็อตสมมุติว่าชนเรนเดอร์เสร็จหมดละได้5ช็อตชนก็จะเอาไปตัดต่อที่ After Effects ค่ะอันนี้ก็เป็น After Effects นะคะที่ชนได้ทำการตัดต่อเสร็จหมดแล้วนะคะเนี่ยก็จะมี5ช็อตที่ชนเอาเข้ามาในโปรแกรมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีก2ช็อตที่ก่อนหน้านี้ชนได้ทำไว้แล้วนะคะก็คือช็อตนี้ค่ะโลโก้ Warner Brother แต่ว่าเอามาเขียนว่าโชคชนสตูดิโอผลงานนี้น่าจะประมาณปีที่แล้วค่ะแล้วก็ใส่แสงอะไรต่างๆเคลื่อนที่แสงอะไรอันนี้คือชนทำเองเลยนะเหมือนโลโก้แฮร์รี่มันค่อยเข้ามาเนาะเข้ามาแล้วก็ผ่านหน้าจอไปเอาเข้ามาด้วยเพราะว่างานชิ้นนี้จะได้ดูใหญ่ขึ้นไปอีกเอามาตัดต่อเรียงกันตรงนี้เลยค่ะชนก็เอาทั้งหมดที่เรนเดอร์มาตัดวางเรียงกันใช่ไหมแล้วจะมีช็อตหนึ่งตอนสุดท้ายที่มันจะเป็นกลางคืนก่อนเนี่ยพอซูมออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นกลางวันมันเป็นการเรนเดอร์แบบช็อตเดียวกันเป๊ะเลยนะมุมกล้องมุมเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าเรนเดอร์2ครั้งครั้งแรกอ่ะชนก็จัดแสงให้มันเป็นกลางคืนใช่ไหมแล้วครั้งที่2อ่ะชนก็จัดแสงให้มันเป็นตอนกลางวันเอามาวางให้ตรงกันแต่แล้วเนี่ยค่อยๆเฟดอันใดอันหนึ่งออกมันก็จะกลายเป็นอีกอันหนึ่งอย่างนี้ช็อตสุดท้ายเนี่ยชนก็เอาเทคที่เขียนว่าโชคชนอ่ะใส่เข้าไปแบบนี้วุ้มยังไม่จบแค่นี้นะถ้าเอามาเรียงกันเฉยๆงานมันจะแบนเกินไปตอนที่โลโก้เหมือน Warner Brother มันซูมออกมาชนจะทำให้มันเขย่าแล้วก็สั่นเหมือนหินสั่นนิดนึงอ่ะดูนะตอนช็อตเนี่ยจังหวะเนี้ยมันจะสั่นๆกึกๆนิดนึงเห็นไหมใส่เบลอเข้าไปมันจะแบบเบลอๆแบบกึกๆเนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยชนจับได้เองตอนที่ไปดูหนังอะไรพวกนี้แหละเวลาเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปหรือซูมอะไรใหญ่ๆอ่ะมันจะสั่นกึกๆแล้วก็เบลอๆๆๆๆชนก็จำเทคนิคนี้มาลองทำเองดูนะก็เวิร์กคืออะไรพวกนี้อ่ะมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็จริงบางคนก็ไม่ใส่ก็จริงแต่สำหรับชนว่ามันจะทำให้งานแบนพอเสร็จจาก After Effects ทั้งหมดเนี่ยชนก็เรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโอใช่ปะแล้วก็เอาไปใส่เสียงดนตรีต่างๆใน Premiere Pro อีกรอบนะคะ After Effects สำหรับชนเนี่ยมันจะสามารถใส่เอฟเฟกต์อะไรยากๆได้ดีกว่า Premiere Pro แต่มันก็จะหนักมากๆเลยนะชนอะชอบใช้ After Effects Render ให้เป็นซีนเป็นช็อตสั้นๆอะแล้วก็เอาไปตัดต่ออีกทีที่ Premiere Pro แบบนี้นะแต่คนอื่นทำไงไม่รู้นะแต่ชนทำแบบนี้นะมาที่ Premiere Pro นะคะชนก็เอาคลิปมาวางที่ซีเควนซ์เลยค่ะแล้วก็ทำการหาดนตรีประกอบเข้ามาใส่ค่ะนอกจากแบ็คกราวด์ดนตรีแล้วเนี่ยชนก็ยังใส่เสียงแบบตอนที่มันแบบปูมเข้ามาเป็นเสียงแบบเป็นเสียงมูสอะเป็นเสียงแบบเข้ามาทั้งหัวแล้วก็ท้ายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเล็กๆอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะที่โลโก้คล้าย Warner Brother เนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนตัวชนก็เลยหาเสียงที่เป็นเหมือนเสียงแบบก้อนหินเคลื่อนอะเหมือนวัตถุใหญ่ๆมันเคลื่อนแบบกึกๆๆใส่เข้าไปด้วยเนี่ยเป็นเลเยอร์นี้กึกๆๆๆมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อยากไปทำงานจริงแล้วใช่ไหมคะชนก็จะเปิดงานจริงที่เรนเดอร์เสร็จหมดแล้วแล้วก็ตัดต่อเสร็จหมดแล้วให้ดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชนย้ำนะคะว่าอันเนี้ยคืองานที่ชนทำเล่นๆเป็นงานอดิเรกนะคะที่ไม่ได้ตังค์ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะมันก็เทียบเท่ากับการที่เราทำงานของลูกค้าแหละแต่ว่ามันมีความสุขกว่าหลายครั้งเลยที่ชนมักจะแบ่งเวลาให้ตัวเองแล้วก็ปฏิเสธงานลูกค้าเพียงเพื่อจะมาทำอะไรที่เราชอบชนขอพูดเรื่องพฤติกรรมการอวดของชนนิดนึงเนาะ คือเป็นเด็กขี้อวดอะแต่การอวดของชนมันมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ทำงานอดิเรกอะไรเล่นๆแล้วลงอวดเนี่ยมันก็จะมีลูกค้า
ทักมาสนใจตลอดเลยบางคนอาจจะอายที่อวดใช่ไหมคะแต่ว่าชนเองเป็นคนที่ไม่อยากจะนอนกอดผลงานที่ทำแล้วก็ดีใจเงียบๆคนเดียวอะชอบเอาไปแบบโพสต์ใน Facebook ตัวเองแล้วก็โพสต์ตามกลุ่มต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเจอคอมเมนต์บวกค่ะคอมเมนต์ที่ชื่นชมนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางเม้นค่ะที่แบบว่าเกลียดเรามาแต่ชาติต่างก่อนเนี่ยแต่มันก็ต้องรับให้ได้นะคะเพราะว่าเราอะเอาตัวเองไปเป็นพับลิกอะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับฟังทุกความเห็นค่ะแต่ว่าชนก็จะโอเคกับความเห็นที่ติผลงานแต่อยากให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกที่แบบคำหยาบคายหรือว่าผลงานเราจะทำให้ใครตายเนี่ยเนี่ยชนจะรู้สึกว่าแบบไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวเองเข้าไปเป็นพับลิกเองอะโอ้ยพูดมายาวมากเลยอะทุกคนแต่ชนอยากจะพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าชนรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้อะการอวดสำหรับชนนะชนว่ามันเป็นข้อดีนะนอกจากคนจะได้เห็นผลงานเราแล้วอะบางทีอาจจะได้ลูกค้ามาด้วยอะแล้วก็การที่เราเอาไปอวดในกลุ่มต่างๆอะเราก็ได้มิตรภาพกลับมาด้วยนะชนมีเพื่อนหลายคนในเฟซเลยที่มาจากกลุ่ม 3D จากกลุ่มกราฟิกอะไรเงี้ยซึ่งเวลาขอคำแนะนำอะไรต่างๆเขาให้ได้หมดเลยอะก็ดีมากเลยอะงั้นวันนี้เนี่ยชนขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับช่องของชนเนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับกราฟิกนะคะที่ผ่านมาก็จะมีทั้งสอนทั้งทอแล้วก็นั่งพูดคุยเรื่องกราฟิกต่างๆนะคะรวมถึงการอวดผลงานด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายแม่อัดวล็อกยูตึงตึ้งตึ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 งโอ้ยวันนี้ไม่ได้หยิบไม้กระยาศิลป์มาเล่นเลยอ่ะโอเคค่ะแม่ไว้เมาส์มอยกันทีหลังค่ะแม่พูดเยอะอะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยน้ำยาดมเข้าไปในสมองเลยอะโอ้ย